สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทช่วยสอนของผลิตภัณฑ์ Easy วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเพิ่มการจองใหม่ที่ดีที่สุดเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแขกชื่อว่า Bob Baker ซึ่งต้องการห้องพักสำหรับวันที่กำหนดเป็นเวลา2คืน b อบเคยมาเข้าพักที่โรงแรมอยู่บ่อยเมื่อช่วง2องสเดือนก่อนใช้ตัวเลือกเพิ่มการจองเพื่อทำการจองใหม่ ต่อมาให้เปลี่ยนวันที่มาถึงและวันที่ออกเดินทางจากการเลือกวันที่มาถึงและวันที่ออกเดินทางเราจะเห็นได้ว่ามีการจองทั้งหมดสองคืนเนื่องจากบ๊อบพร้อมที่จะจ่ายเงินมาจำล่วงหน้าเราจะยืนยันการจองบ๊อบมากับครอบครัวของเขาซึ่งมีผู้ใหญ่สองคนและเด็กอีกหนึ่งคน และจากความชอบของเขาเรามาเลือกประเภทห้องสวีทที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดต่อมาเลือกประเภทราคาเป็นแผนคอนติเนนตัลเนื่องจากว่าบ๊อบต้องการรับประทานอาหารเช้าเลือกผู้ใหญ่และเด็กจากนั้นราคาจะแสดงในช่องราคาโดยอัตโนมัติตามประเภทของห้องพักราคา และจำนวนผู้เข้าพักรวมกันราคา3,000สํสำหรับ2คืนตามที่ปรากฏในช่องราคาอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรามีข้อตกลงกับบ๊อบว่าจะเสนอห้องคืนละ1,000ดังนั้นให้เราเปลี่ยนราคาโดยคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขกรอกราคาสำหรับ1คืนและซอฟต์แวร์จะคำนวณราคาสำหรับทุกคืนให้โดยอัตโนมัติ บ๊อบเคยมาเข้าพักดังนั้นเขาจึงต้องมีข้อมูลส่วนตัวของเขาในฐานข้อมูลของเราให้เราใช้ข้อมูลนั้นโดยกรอกตัวอักษรสามตัวแรกในชื่อจากนั้นซอฟต์แวร์จะแสดงรายการแขกทั้งหมดที่มีชื่อคล้ายกันให้เลือกชื่อที่ถูกต้องข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติในช่องที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนว่าเรายังไม่มีอีเมลวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการเก็บรวบรวมอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพราะมันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น Bob b o b baker com คือที่อยู่อีเมลตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะบันทึกการจอง สิ่งที่ควรทำอยู่เสมอคือการส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้เข้าพักพร้อมข้อมูลการจองและสำเนาใบยืนยันการจองทำเครื่องหมายในช่องส่งใบยืนยันการจองมาถึงตอนนี้บ๊อบพร้อมจ่ายเงินล่วงหน้า50%แล้วเขาจะจ่ายด้วยเงินสดดังนั้นให้เลือกเงินสดภายใต้ตัวเลือกคลิกเพิ่มการชำระเงิน กรอกจํานวนเงินและดำเนินการชําระเงินให้เสร็จสิ้นสุดท้ายให้คลิกที่ปุ่มจองเพื่อบันทึกการจองและดูระบบสร้างหมายเลขการจองที่ไม่ซ้ำกันตามที่เห็นบนหน้าจอ